สวัสดีครับก็เป็นอันว่าทำเสร็จแล้ว2-3 วันใช้เวลา3 วันทำเสืออันนี้นะครับเอามาทำอะไรบ้างสื่อนี้นะครับใช้ทำอะไรบ้างใช้ในการสอนเรื่องฟังก์ชันกราฟฟังก์ชันตีโคณมิติสอนเรื่องค่าฟังก์ชันที่เกิดขึ้นบนวงกลม1 หน่วยนะครับบางคน อาจารย์บางท่านก็สอนเด็กพายส่วน2พายไหนก็คือเนี่ยวงกลมนี้เกิดจากสมการวงกลม1 หน่วย x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1เพราะนั้นขยายจอจริงๆถ้าเป็นกราฟนะถ้ามีการจรัง1-3-4-5นี่กราฟนี้อาจจะเท่าหัวไม่ขีดไฟนะหัวไม่ขีดเล็กนิดเดียวเราก็ขยายขึ้นมาก็เราดูพายเกิดยังไงพายก็คือส่วนโค้งเนี่ยเส้นสีแดงๆเนี่ยคือส่วนโค้งของวงกลมขณะที่ส่วนโค้งเคลื่อนไปนี่จะมีเส้นอยู่บนแกนซึ่งเราเรียกว่าเป็นโดเมนของฟังก์ชันเส้นสีแดงนี่ก็เส้นโค้งเนี่ยเป็นเส้นที่มีขนาดยาวเท่ากันนะครับนะเส้นมาถึงพายส่วน2อันนี้ก็จะขึ้นไปตรงนี้เท่ากับ90 องศาพอดีครับถ้าเส้นไปถึงจุดดีเนี่ยอย่างนี้ก็178ลองเลื่อนอีกนิดนึงใช้180มันก็โค้งหนึ่งเท่ากับพายความยาวสีแดงนี่คือ1 พายนะรัศมีก็ต้อง1นะมันต้องนึงจะได้พายนะแต่แล้วถ้าเกิดทั้งรอบเลยก็2 พายนะครับอาจจะใช้ย่อมานิดหนึ่งนะครับอันนี้คือความหมายของพายที่อยู่บนวงกลมทีนี้ในการเกิดจุดเนี่ยเส้นสีแดงๆเนี่ยจริงๆมันเป็นจุดต่อกันหลายพันหลายหมื่นจุดเลยจุดนั้นเป็นขั้วดับจึงเกิดเป็นฟังก์ชัน2 อันเป็นตัวหน้าเป็นคู่ดับตัวหน้าเกิดจากการจับคู่เนี่ยนะฟังก์ชันเดี๋ยวดูก่อนนี่คือการตรงนี้คือพายส่วน3นะพายส่วน3อันนี้2พายส่วน3ขึ้นวันนี้2พายส่วน3ก็จะประมาณเท่าไหร่120 องศาเนี่ยดูตรงนี้120 องศาแล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วนะถอยหลังมา60 องศามันก็คือพายส่วน3เพราะนั้นก็บอกเด็กเลยถ้าเกิดมุมกับส่วนโค้งของวงกลมเนี่ยถ้าเราต้องการเปลี่ยนไปหากันเนี่ยก็เอาพายแทนได้180เอา3หารก็ได้60ง่ายๆเพราะนั้นคิด2ทางเพราะโจทย์บางข้อก็เป็นองศาโจทย์บางข้อก็เป็นส่วนโค้งที่วัดเป็นเรเดียนนะเป็นเรเดียนเรเดียนหนึ่งยาวแค่ไหนก็ประมาณ57 องศา1เรเดียนก็คือส่วนโค้งเนี่ยยาว1 หน่วยถ้าเทียบตามรัศมีนะครับตรงนี้มุมนี้คือ1 เรเดียนเทต้าในยาวเท่ากับไอ้กลาง1 เรเดียนถ้าวัดเป็นมุมแล้ววัดตรงส่วนโค้งก็คือพายส่วน3ไม่ใช่พายส่วน3ดิก็เป็นพายเรเดียนไม่รู้พูดถูกผิดก็ต้องพิจารณาดูนะเอาเรื่องนี้ดูโค้งสามารถเราเทียบได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นพายส่วน4ก็อย่างนี้เกิดว่าเป็นพายส่วน6อันนี้เป็นส่วนที่ตัดกันแล้วเนี่ยนะนี่คือ4พายส่วน6นะครับ4พายส่วน6 5พายส่วน6 11พายส่วน6นะทีนี้ถ้าเราต้องการดูคู่อันดับที่เกิดอยู่ปลายเนี่ยจริงๆเด็กจำไม่ไหวหรอกไอ้ท่องจำไม่ไหวนะเนี่ยตรงนี้คือให้ดูเฉยๆนะครับให้ดูเฉยๆคลิกขวาถ้ามีกระดานโปรเจคเตอร์ก็ใช้คอมพิวเตอร์ก็ช่วยนะก็อันนี้ก็เป็นคู่อันดับที่เกิดแต่ว่าให้จำแค่มุมแหลมก็พอไม่ต้องไปให้จำเยอะแยะเด็กเขาไม่อยากจำมีวิธีการสอนง่ายๆนะครับไปท่องอย่างนี้คงไม่ไหวหรอกนะอันนี้เป็นให้ดูรูปเฉยๆนะครับอันที่นี่มาดูปิดตรงนี้ปิดคู่อันดับนะปิดตรงนี้พายส่วน6โอเคทีนี้มาดูฟังก์ชันทรายกราฟมันเกิดยังไงนะครับกราฟเกิดยังไงทรายศูนย์คือทำไมถึงเรียกว่าฟังก์ชันตีโคณมิติอันนี้ที่ผมเรียนมาตั้งแต่เด็กๆสมัยอยู่โรงเรียนราชสีมาในม.ปลายอาจารย์ท่านอาจารย์สเวตสุไรรัตน์นะท่านก็คงไปสบายแล้วแหละอายุป่านนี้แล้วลูกศิษย์อายุ60แล้วอาจารย์ก็ไปสบายแล้วไม่ต้องนั่นนะคือมันเกิดจากวงกลม1 หน่วยนี่แหละแล้วเกิด3 เหลี่ยมในควอแดรนท์ที่1เกิดเป็น3 เหลี่ยมนี่ด้านตรงข้ามมุมนี้นะ
เรียกว่าสายเทต้าอย่างเงี้ยด้านนี้หารด้วย1ตรงนี้1เพราะนั้นค่าที่เกิดก็คือสายเทต้าเท่ากับตัวนี้คอเทต้าเท่ากับตัวนี้หารด้วย1ก็ได้ตัวนี้เพราะนั้นตัวค่าตรงนี้ก็คือค่าคอสเห็นไหมเพราะนั้นสายตรงนี้สาย42เท่ากับตรงนี้นะครับมันบังเอิญว่าถ้าเกิดเราไปใช้ในวงกลม1หน่วยเนี่ยมันเป็นรูปตรงข้ามกันที่เราจึงเรียกว่าฟังก์ชันตรีโกณมิติมันเกิดจากรูปสามเหลี่ยมนั่นเองไหนดูครับอันนี้คือครับหนึ่งค่าของทรายสอนเอาไปสอนอะไรสอนการเกิดค่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าค่าเกิดในควอแดรนท์ที่เนี่ยรูปจุดตรงเนี้ยเกิดในควอแดรนท์ที่หนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยคือควอแดรนท์ที่หนึ่งส่วนเนี้ยก็คือศูนย์ถึงไพ่ส่วนสองเพราะนั้นกราฟมันจะอยู่ในควอแดรนท์ที่หนึ่งนะครับในควอแดรนท์ที่2เนี่ยควอแดรนท์ที่1ช่องนี้ควอแดรนท์ที่2ช่องนี้ควอแดรนท์ที่3ช่องนี้ควอแดรนท์ที่4ช่องนี้เพราะนั้นให้เด็กสังเกตดูเนี่ยกราฟจะโค้งนะมันจะเป็นลบคืออยู่ใต้แกน x เนี่ยอยู่ข้างล่างจะเป็นลบอยู่ควอแดรนท์3 4ไซน์3 4เป็นลบนะครับต่อไปนะในควอแดรนท์ที่ถ้าเกิดเกี่ยวกับคอสค่าคอสในควอแดรนท์ที่1เป็นบวกควอแดรนท์ที่2ที่3คอสเป็นลบนะครับควอแดรนท์ที่4คอสเป็นบวกเห็นไหมต่อไปค่าแทนนี่ก็ดูลำบากเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเอาไปใช้ทำอะไรก็ดูแค่ช่วงควอแดรนท์ที่1แทนเป็นบวกควอแดรนท์ที่2เนี่ยตรงสีเขียวเนี่ยเป็นลบควอแดรนท์ที่3เป็นบวกควอแดรนท์ที่4เป็นลบเพราะนั้นเวลาให้เด็กพิจารณาหาค่าไซน์ต่างๆของจำนวนจริงข้างหลังเนี่ยให้ดูแค่ตรงไหนเป็นบวกไปไหนเป็นลบเพราะนั้นควอแดรนท์ตรงนี้ทรายเป็นบวกควอแดรนท์ที่3แทนเป็นบวกควอแดรนท์ที่4คอสเป็นบวกนั้นนอกนั้นเป็นลบหมดจำแค่นี้นะฮะรายเขารู้จักทดทอนมุมก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งจำแค่ทราย30ทราย45ทราย60แค่นั้นมันก็ได้ทั้งวงนะครับจะทำไม่ได้เป็น45เป็น45ไม่ต้องมาจำท่องทั้งวงงงตายนะครับอันนี้ก็ไปใช้ได้อันนี้คือค่าแทนนะครับคลิกขวาหนึ่งกดล็อกลากมาหน่อยนี่คือค่าแทน240เท่ากับ1732ก็คือรูท3นั่นแหละเนี่ยคือรูท3ทอนรูท3ได้เท่านี้นะครับเวลาคิดอย่างกรณีอย่างเงี้ยแล้วก็คิดเข้าหาแกน240ไปอยู่เนี้ยเราคิดเข้าหาแกน xมันก็คือแทน180บวก60ใช่ไหมล่ะแทน180บวก60เกินแกน x เอาส่วนที่เกินไปเอา60ก็เป็นแทน60ควอแดรนท์ที่นี่ตกนี้ควอแดรนท์เป็นแทนเป็นบวกแทน60ก็รูท3ก็ถอดรูทได้ทีนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มันทำสำเร็จเลยนะครับลองดูหรือเรามาดูสายอย่างสายสายนี้เข้านี่สายคิดสาย240ก็คิดเป็นเพราะทดเข้าหาแกน x แล้วฟังก์ชันจะเหมือนเดิมใช่ไหมมันเกินมันเท่าไหร่คิดเท่านั้นแล้วคิดเครื่องหมายตามควอแดรนท์เกิน180ไป60ใช่ไหมก็ได้สาย60ทีนี้ก็ค่าตรงนี้เป็นลบสาย60ก็รูท3ส่วน2ก็ได้เท่านี้เนี่ยแค่นี้ง่ายๆหรืออันนี้ดูนิดนึงลองดู150เนี่ยขาดเท่าไรจากแกน x คิดอย่างเงี้ยไม่ต้องไปให้เด็กท่องนะครับอย่างเงี้ยอย่างทราย150เนี่ยมันเกิดถึง180ขาดเท่าไรขาดอีก30เกินเท่าไรขาดเท่าไรคิดเท่านั้นแล้วก็กระไดต้องหมายตามประเด็นจบข่าวเด็กไม่ต้องท่องเยอะอย่างเงี้ยทราย150เท่ากับเท่าไรลูกคิดถึงเข้าใกล้180ขาดเท่าไรขาด30คิด30แล้วดูว่ามุมนั้นตกที่ไหนตกประเด็น2ก็ได้ทราย30ก็1ต่อ2 0.5 ให้ดูตรงนี้ทราย315ทราย315คิดก็หาแกน x ตกประเด็นที่3ประเด็นที่4คิดก็หาแกน x ขาดอีก45องศาใช่มั้ยขาดอีก45คิดทราย45เครื่องหมายตามประเด็นก็ตอบรูท2 ต่อ2ติดลบรูท2 ต่อ2แค่นี้เสร็จแล้วเด็กคิดได้ไวด้วยแล้วไม่พลาดนะแล้วก็ถ้าเกิดมันมีรอบเยอะๆก็ทดไปให้ต
ัดทิ้งตัดทิ้งนะครับอันนี้ก็ไปใช้ในการอธิบายตัวไอ้ที่เป็นรูปอย่างนี้นะครับเป็นอาร์คอย่างเงี้ยไม่ต้องไปจำเลยเนี่ยจำแค่ตรงนี้พอจำแค่องศาพอเนี่ยไม่ต้องมานั่งท่องหมดเลยจำแค่นิดหน่อยเกินเท่าไหร่คิดเท่านั้นขาดเท่าไหร่คิดเท่านั้นเอาแค่แอนเอ็กซ์เป็นหลักนะครับก็แลกเปลี่ยนความรู้ครูก็สอนมาอย่างเงี้ยสอนพิเศษเด็กไม่ต้องท่องนะไม่ต้องท่องเพียงแต่หาค่าสายก็แทนเป็นก็จบนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีเอาแค่นี้ก่อน